สวัสดีครับพี่น้องคลิปที่ผ่านมาต้องขออภัยนะพี่น้องที่พูดถึงเอปามจริงๆไม่ใช่เอปามนะพี่น้องเป็น M109 A6 ปืนใหญ่ตาจรของสหรัฐอเมริกาวิ่งที่ประเทศโปรแลนด์เป้าหมายจะเข้าประเทศยูเครนจริงๆเข้าประเทศยูเครนไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพราะคลิปเนี่ยจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วแต่เขาเพิ่งนําเสนอที่ Youtube ท,ที่ Facebook ของยูเครน ต้นฉบับจริงๆนะเป็นคนรัเสเซียเขาถ่ายที่ประเทศโปรแลนด์ไอ้คนรัเสเซียคนนี้คนรัเสเซียคนที่ถ่ายคลิปนายพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าสายข่าวไปคอยหาข่าวที่ประเทศโปรแลนด์เป็นรูปแบบลักษณะทําตัวเหมือนหนีภัยสงครามมาพี่น้องหนีภัยสงครามจริงๆ่ะไปหาข่าวเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับมหาจัลามหาข่าวที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ49ปีที่แล้วนะพี่น้องรูปแบบเดียวกันเลย ใครที่จําได้มีขอทานคนหนึ่งที่เป่าแคนขอทานที่จังหวัดอุลราชธานีนั่นแหละเขาคือมหาจันลาเมื่อ49ปีที่แล้วเนี่ยเป่าแคนอยู่นั่นแหละเล่นต้เล่นต้เล่นตเนตะเ,เ,เขามาหาข่าวนะพี่น้องเป้าหมายที่โจมตีประเทศไทยนี่แหละเมื่อ4 9ิบปีที่แล้วหลังจากที่ผ่านประสบการณ์มากมายมาแล้วในโซนสงครามถึงเข้าใจว่าไอการคำว่าปลดปล่อยประเทศชาติเนี่ยมันปลดปล่อยจริงหรือไม่ ไปเทียบดูว่าประเทศที่ถูกปลดปล่อยแล้วกับประเทศที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยใครอยู่ดีมีสุขกว่าคือมหาจลาพูดนะพี่น้องเขาบอกว่าประเทศลาวปลดปล่อยเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่ได้ปลดปล่อยเขาก็เลยเปรียบเทียบดูว่าประเทศที่ปลดปล่อยแล้วกับประเทศที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยประเทศประชาชนพลเมืองของประเทศใดอยู่ดีมีสุขมากกว่ากันเขาเปรียบเทียบให้ฟังนั่งเป่าแคนไปมาก็หนัง นึกสังเวชสลดใจพี่น้องว่าเออประเทศเราปลดปล่อยแล้วทําไมมันยากจนแล้วประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ปลดปล่อยทําไมประชาชนพลเมืองเขาอยู่ดีมีสุขนั่นคือความสังเวชสลดใจของมหาจลาเขาติดจดร้อยโทนะพี่น้องไม่ร้อยโทรก็ร้อยตีต้องขออภัยนะเป็นร้อยโทรหรือร้อยตีของคอมมิวนิสต์สมัยเก่านั่นแหละเขามาหาข่าวหลังจากเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วจึงสังเวชสลดใจว่าไอ้ประเทศที่ปลดปล่อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีมีสุขเลยพี่น้อง เขาคงพูดถึงคอมมิวนิสต์นั่นแหละมันสู้ประเทศไทยไม่ได้ตามที่เขาพูดนะอ่ะนะเข้าเรื่องของเราไปน้องต้องขอไปคลิปที่ผ่านมานะพี่น้องผมเข้าใจว่าเป็นเอปรามปกติจะมีคนตรวจคลิปให้ผมนะแต่ว่าเขาไปทําเกษตรข่าวว่าไปปลูกกะหล่าปีแล้วก็บางทีก็ไปทํางานที่โรงงานบางทีก็รอได้บางทีก็รอ,อไม่ได้ปกติจะให้เขาตรวจก่อนว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรจะให้เขาเช็คให้ก่อนว่าคืออะไรพอดีเขาไม่อยู่ต้องขอไปจริงๆ และขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะผมเข้าไปอ่านทุกอันนะบางอันผมก็ตอบบางอันผมก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าผมก็ประทับใจและหลายความคิดที่พี่ๆหลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามานะต้องขอขอบคุณพี่ๆที่อธิบายฟังบ้านนี่คือพลาดิน M190A6 ปืนใหญ่ตาจรของสหรัฐเมริกาบางทีเขาก็เรียกพาลาดินบางทีเขาก็เรียกอัลฮิเซอร์มันมีชื่อหลายชื่อขนาดของปืนใหญ่นี่พี่น้อง1น5 155มม ระยะทําการการยิงก็ประมาณ24กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรถ้าหากจะต่อวิธีลูกกระสุนท่านมันไกลขึ้นก็สามารถต่อได้ระยะทําการ40กิโลเมตรและไอที่สําคัญที่สุดคือใส่ลูกกระสุน m 9 8 2 x caliber โอ้โหพี่น้องถ้าใส่ลูกกระสุน m 9 8 2 x caliber ก็ไม่ธรรมดาพี่น้องลักษณะวิธีลูกกระสุนก็คือวิ่งหาเป้าหมายได้อย่างชัดเจนถ้ามีโลโก้ของ Z ต ถ้ามีโลโก้ของวีถ้ามีโลโก้ของโซเวียตถ้ามีโลโก้ของรัสเซียมันพุ่งเข้าหาเหมือนแม่เหล็กกัะสนิมแม่แม่เหล็กกับขี้เหล็กนะพี่น้องสนิมกับแม่เหล็กอะ่ะเจอกันไม่ได้วิ่งเข้าหากันเลยรูปแบบลักษณะคล้ายๆกับว่ามันล็อกเป้าไว้เฉพาะอาวุธของรัสเซียมันล็อกเป้าไว้เฉพาะอาวุธของโซเวียตมันล็อกเป้าไว้กับตัวแซตตัววีอย่าไปอยู่ใกล้ตัวแซตตัววีแล้วพี่น้องเป็นอันตรายเพราะว่าอาวุธชนิดนี้มันถูกล็อกเป้าไว้แล้วอย่าไปอยู่ใกล้อาวุธ รัสซียนะอันตรายอันนี้ก็คือเอ็กคาลเบอร์พี่น้องเป็นลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ M109A6 นี่แนะที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แหละเขาพาเขาพามาดูว่ารูปล,ลักษณะข้างในมันเป็นยังไงในห้องเครื่องนะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นลูกต่อวิธีกระสุนให้มันไกลขึ้นนะเสียวขาเนี่มันจะสามารถบงังคับลูกกระสุนให้ไปได้อีก สิกิโลเมตรจาก30เป็น40กิโลเมตรและไอที่สําคัญที่สุดคือคือตัวเอคลาเบอร์ ber, เนี่ยพี่น้องที่มันเป็นรูปแบบวิธีวิ่งหาเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนั่นแหละถ้ามีโลโก้รัสเซียถ้ามีโลโก้โซเวียตมันพุ่งเข้าหาเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นเบอร์รองพี่น้องมันมีเบอร์มีตัวแม่กับตัวรองตัวลูกตัวลูกก็หมายถึงอ่า m m สองส มอมอเอาไว้ป้องกันตัวเองในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีลูกเรือประมาณ4ี่คนนะพี่น้องคนหนึ่งขับคนหนึ่งยิงอีกสองคนใส่ลูกกระสุนถ้าเป็นไปได้น่าจะมีอีกคนหนึ่งนะเป็นผู้บงังคับบัญชาการจริงๆไม่ต้องเอาเข้าไปก็ได้มันเยอะเกินไปปริมาณการของทงหารในห้องนะปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศยูเครนพี่น้องเข้าไปประเทศยูเครนน่าจะ ประมาณ7็วันแล้วนะพี่น้องหรืออาจจะมากกว่า7วันเพราะว่ารูปแบบลักษณะข่าวนี่จะเสนอตรงตรงไม่ได้นะอ่ะสมมุติว่ามันเข้าไปประมาณสักเจวันที่แล้วเขาเพิ่งออกข่าวอย่างเงี้ยพี่น้องจะไปบอกข่าวว่ากําลังเข้าไปแล้วนะเวย้ยปูตินกูจะจะเอา,เอาเปืนใหญ่ตาจอนเข้าไปแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยไม่บอกตรงๆไม่ได้พี่น้องอย่างน้อยน้อยมันก็ต้องรู้จักลหลบหัวหลบหางซ่อนหัวซ่อนหางใช่ไหมเราจะไปปรากฏตัวประเจิดประเจิดแล้วบอกข่าวเขาชัดเจนไม่ได้ต้องปิดต้องบงังต้องอำพังก็ สรุปได้ว่าพี่น้อง M109 A6 เนี่ยเป็นปืนใหญ่าตาจรของสหรัฐอเมริกาเขามอบมาอยู่เคนรไม่ระบุจำนวนนะพี่น้องแต่ถ้านับนับดูกรัประมาณสัก30คันอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะว่าทั้งหมดมีกี่คันก็เป็นสายข่าวของรัสเซียเขาไปหาข่าวที่โปรแลนด์พี่น้องโปรแรนลนด์รัสเวียลิทเนียเอตุเนียมีหมดพี่น้องสายข่าวของรัสเซียมีหมด มีก็ปล่อยมันเถอะพี่น้องเพราะว่าไอ้คนที่ไปหาข่าวมันไม่ได้มีตั้งแต่รัเสเซียเจ้าเดียวมันไม่ได้มีแต่รัเสเซียเจ้าเดียวสหรัฐอเมริกาก็มีมีทุกประเทศพี่น้องส่งทหารเข้าไปหาขา่าวมาเจอาฝ่ายรัเสเซียก็มีฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็มียูเคร,รนก็มีโปแลนด์ก็มีรัสเซียลิทวเนียเอสโตเนียมีหมดอะพี่น้องเพราะว่ารูปแบบทําสงครามเราก็ต้องได้ข่าวฝั่งของตรงข้ามแบบชัดเจนมันถึงจะทําได้ใช่ไหมอย่าไปรอตั้งแต่ ยิงปะทะกันกลางสนามรบมันไม่ใช่ต้องทําทุกวิธีทางที่ตัวเองได้เปรียบมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงยังไงก็ตามเช็คบิน ok Wagner, ไอ้พวกวักเนอร์พี่น้องถ้าหากอเมริกาเขาได้ลงไม้ลงมือขนาดนี้รับรองพี่น้องถ้ามึงไม่กลับบ้านมึงก็ต้องเป็นผีไล่ป่าช้าถ้ามึงไม่กลับบ้านมึงก็ต้องผีเป็นผีไล่ป่าช้าพี่น้องจะก,กลับดีๆหรือไม่กลับดีๆถ้าไมนามาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องตายสถานเดียวพี่น้อง ต้องตายสถานเดียวนะสังเกตดูสหรัฐเมริกาเวลาเขาตามล่าใครสะคนนี่เขาเอาจริงเอาจังมากเลยนะลองคิดดูดีๆว่าตามล่าบินลาเดียนะใช้เวลา19ปีเขายังไม่ลดละนะพี่น้องสมัยที่มีไอ้พวกก่อการร้ายไประเบิดตึกเส้นตึกตึก,ตกที่ประเทศสหรัฐเมริกานั่นแหละ ขาใช้เวลา19ปีนะลดละไม่ไม่ลดละพี่น้องตามไล,ะละ่ล่าเบลดินที่ประเทศอัฟกานิสถานสุดท้ายจุดจบของเบลดินหนีมาอยู่ที่ประเทศอัฟหนีมาอยู่ที่ประเทศปากีสถานนะไปมันมีบ้านหลังหนึ่งปลูกบ้านอยู่ไม่กล้าไปไหนไปไหนไม่กล้าไปไหนมาไหนเลยพี่น้องสุดท้ายก็ใช้หน่วยซีนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามจับตอนเที่ยงคืนก็มีการประทะกันเล็กน้อยพี่น้อง ขเขาบอกว่าเอาศพเบ,บลเดินไปนลงทะเลนะเป็น้องไม่มีใครเห็นหน้าเห็นตาเลยป่านนี้เป็นอาหารของปลาฉลามไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละคือจุดจบของเบลเดียวเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่ามึงอยากลองของกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมมึงอยากลองของมึงก็จะเจอของเหมือนกับผู้นารัสเซียนี่แหละบอกดีๆไม่ฟังเดี๋ยวก็จะได้เจอดีแนะ่พี่น้องเพราะตอนนี้เขาคาดการณ์และคํานวณเรียบร้อยแล้วว่ารัเสเซียมันไม่มีอาวุธเยอะ อาวุธมันเหลือน้อยเต็มทนนะพี่น้องเป็นเพราะว่าช่วงเริ่มต้นของสองครามลูกน้องของปูตินยิงขีปนาวุธทุกวันทุกวันยิงแบบไม่นับไม่นับลูกอัพี่น้องวันละสามพันไม่นับลูกนะไอ้สามพันนี่อยูเคียนเขานับให้นะเอ้ยกดมั่วพี่น้องตั้งลำเสร็จแล้วกดปุ่มอย่างเดียวไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะไปถูกที่ไหนเคยไปติดตามดูลูกกระสุนไหมไปถูกอาพาร์ตเมนต์กี่หลังไหมมันก็ยิงยิงยิงเช้าสายบาบเย็นดึกดื่นเที่ยงคืนยิงอย่างเดียวยิงจนลูกกระสุนหมดอะ่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ รัเสเซียไม่ได้ยิงขีปนุษย์มานี่ประมาณสักวันนี้วันที่สิบเก้าก็เกือบเกือบยี่สิบวันแล้วนะพี่น้องแต่ว่าไม่ยิงก็ยิงอยู่สองครั้งที่จําได้ครั้งหนึ่งก็ไปตึกครั้งหนึ่งก็ไปถูกอพาร์ตเมนต์เก้าชั้นที่จังหวัดนันทิเปลครั้งที่สองก็ยิงไปเมื่อสองวันที่แล้วนะพี่น้องห้าสิบห้าลูกยูเคียนเขาใช้จรวดต่อสู้อากาศยานซัดไปห้าสิบเจ็ดลูกสี่สิบเจ็ดลูกหมายถึงว่ารัเสเซียมันยิงมาห้าห้ายูเคียนเขาสอยร่วงไปสี่สิบเจ็ดลองคิดดูว่า มันจะแม่นยำขนาดไหนแม่นยำไหมมันก็แม่นยำนะพี่น้องสามารถสกัดขีปนวัตแบบมีปีกงรัสเซียได้ทั้ง47ลูกอ่ะก็จะว่าเป็นความดีความชอบของยุคเครนเจ้าเดียวก็ไม่ใช่พี่น้องก็เป็นฝีไม้ลายมือของยุโรปตะวันตกเสนาธิการของประเทศต่างๆที่เขาไปช่วยยุเครนลบเา็าวางแผนให้รวมทั้งดาวเทียมหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบไม่ได้ว่ายุคเครนเก่งเจ้าเดียวนะพี่น้องยุเครนเขาก็บอกว่าถ้าหากเขาลบชนะนะ ถ้าเขารบชนะรัเสเซียนะทั่วโลกได้อัน,นิสงส์หมดหมายถึงทุกคุกประเทศต้องรู้อยู่อย่างสงบสุขพี่น้องเพราะว่ารัเสเซียมเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ตัวพ่อใช่ไหมไอ้ตัวลูกอะระวังเหอะระวังเหอะที่ปกครองรูปแบบระบบระบบเอาเปรียบชาวบ้านรักซักวันนะจะโดนจะโดนจะโดน,จะโดนชาวบ้านเขาจัดการพี่น้องเพราะว่าที่สุดของที่สุดไม่ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของใครพี่น้องถ้าเอาเปรียบเอาชาวบ้านนะมันก็จะต้องถูก ชาวบ้านเ็าจัดการดาบนั้นมันต้องคืนสนองพี่น้องไอ้พวกที่ปกครองประเทศด้วยรูปแบบเผด็จการก็ต้องระวังตัวนะจุดจบมันจะไม่แตกต่างจากสัดดัมไม่แตกต่างจากกัดดาฟี่ไม่แตกต่างจากฮิตเลอร์นะรวมทั้งไอ้คนที่เป็นลูกหลานยูเครนปัจจุบันเนี่ยก็ระวังตัวด้วยอเมริกาเขาลงมือแล้วจุดจบมันก็คงไม่แตกต่างจากสามตัวตัวฮิตเลอร์ตัวสัดดัมตัวกาดดาฟี่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขาหาบันไดให้แล้วนะเตรียมตัวลงด้วยถ้าไม่ลงก็ คิดพิจารณาเอเองคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ